สวัสดี FC ช่องยิ้มให้อยู่ทั้งหลายวันนี้ขอนำเสนอเรื่องนี้ให้คุณและ FC เขาเห็นกับตาจากสื่อสาธารณะโดยไม่บิดเบือนจะมาด่ากูไม่ได้นะบอกไว้ก่อนทำไมต้องให้ผมหยุดพูดหยุดถามด้วยผมผิดอะไรนี่เริ่มแล้วเดี๋ยวตบแขนก่อนเริ่มผลักแล้วเริ่มมินทีวีซึ่งผู้สื่อข่าวอมรินทร์เนี่ยเขาก็รอสัมภาษณ์อยู่บริเวณตรงเนี้ยโดยลุงพลเข้าไปพยายามแย่งไมค์นะครับแล้วก็ถามนะฮะว่ามาจากไหนขอถือไมค์หน่อยนะครับขอผมถือหน่อยดิจากนั้นเสียงดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มตบแขนนักข่าวอมรินทร์นะครับแล้วก็เริ่มมีการผลักมีการกระชากหน้ากากผู้สื่อข่าวอมรินทร์ออกนะใครเนาะนี่หนูดีบอกตบนักข่าวไม่ได้ตบนะหนูดีนะวันนั้นเป็นวันที่มีเหตุการณ์ชุลมุนกันนะครับต่างคนต่างเกิดความโมโหนะอย่างที่ลุงบอกนะโกรธคือโง่โมโหคือบ้านะจนมีคนพยายามเข้ามาแยกนะแยกนะแล้วผู้สื่อข่าวเขาก็บอกว่าผมก็มาทำหน้าที่ของผมนะหลายคนก็กลัวมีปัญหากันนะพยายามแยกนะแต่ในแต่ละฝ่ายออกไปนะครับภาพมันดูเป็นภาพความรุนแรงนะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนะหนูดีลุงจำคดีตบนักข่าวได้ไหมใจเย็นนะครับโอ้ยไปตบนักข่าวตอนไหนล่ะครับนะใครน้อเนี่ยหนูดีบอกตบนักข่าวไม่ได้ตบนะหนูดีอ